คนญี่ปุ่นไม่เคยปฏิเสธจริงหรือไม่คนญี่ปุ่นเวลาไปออนเซ็นเขาอายกันไหมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมียากุซ่าอยู่หรือไม่ทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นเสียงสูงสูงสาวญี่ปุ่นชอบผู้ชายไทยจริงไหมเอ่ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับอากิน่าและอากินะสองคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับคนนี้ชื่ออากิน่าคนนี้ชื่ออากินะโอเคทุกคนจำไม่ได้นะครับว่าชื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ฝาแฝดกันนะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบนี้จริงไหมไม่มีใครเล่นมุกเลยก็คำถามแรกก็คือคนญี่ปุ่นกินซูชิทุกวันจริงไหมไม่จริงไม่จริงค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยหรอเหมือนเรากินส้มตำทุกวันไหมอ่ะมันความรู้สึกนั้นนะไม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ถ้าเรากินแบบปลาดิบทุกวันทุกวันอ่ะมันน่าเบื่อเถอะแล้วเขากินอะไรทุกวันอ่ะในประเทศญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะแต่ถ้าที่บ้านน่าที่บ้านจะต้องมีทุกมือเกือบทุกมือละกันก็คือซุปมิโซะก็จะมีนัตโตะถั่วเน่าถั่วหมักญี่ปุ่นที่แบบคนยืดอันนั้นอ่ะคนญี่ปุ่นเขาก็ทานทุกวันเราจะกินกันก่อนไหมขออภัยคนดูนะครับพอดีเราอยากทำแบบกินไปคุยไปไขข้อสงสัยไปก่อนทานคนญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะ1 2 3อิตาดากิมาสอิตาดากิมาสใช่แต่ว่ากินแล้วนะคะทานแล้วนะคะกินแล้วนะคะอะไรเงี้ยทำไมบ้านเราไม่มีเนาะคนไทยเราไม่ค่อยมีเค้าเจอตรงนี้เนาะคือคนไทยก็มีนะตอนเด็กๆทานทุกจานอาหารทุกอย่างอย่างเออฟอนมากกว่าที่จะแบบเป็นเค้าเจอข้าวทุกจานอาหารทุกอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าสารกูท่องไม่ได้ลูกครึ่งญี่ปุ่นต้องมีความ Amazing คำถามข้อถัดไปคนญี่ปุ่นไม่เคยปฏิเสธจริงหรือไม่หุ้ยก็เหมือนจะใช่แต่เขาจะเป็นฟิลตอบอ้อมๆป่ะมันมีความอ้อมอ่ะขอตัวอย่างได้ไหมว่าเขาอ้อมยังไงวันเสาร์นี้ไปเที่ยวกันสมมติถ้าสองคนนี้ไม่อยากไปจะปฏิเสธยังไงก็จะพูดอ่ะสิไม่ใช่このもう今週はちょっと用事がありましてちょっと来週にしましょうとかมันตกแล้วแปลว่าอะไรไอ้แต่อากิก็ปฏิเสธเลยนะเขาบอกเออขอโทษนะแบบอาทิตย์นี้อาจจะติดเป็นอาทิตย์หน้าไหมก็คือไม่ปฏิเสธเหมือนกันนะถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ตัดตึงมันจะมีช้อยส์ให้เขาเลือกถ้าอยู่ดีๆบอกว่าจะไหนไม่ไปมันเสียมารยาทมันเสียมารยาทคนญี่ปุ่นเลยเหรอโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่นะคนไทยทุกคนครับแสดงว่าเราต้อง provide option ทั้งที่เราแบบอาจจะยังไม่แน่ใจก็ตามใช่แล้วก็อาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆก็ได้อีกประมาณแบบ 3-4 เดือนก็เลื่อนไปเถอะที่นี่ด้วยนะสมมติว่าแบบมีผู้ใหญ่อ่ะเอามาให้ของไอ้โจโจๆอย่างเงี้ยถ้าเรารับเลยอ่ะบางทีก็เสียมารยาทเอ้าทำไมแล้วทำเป็นปฏิเสธแบบไม่ไปเลย What เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกิจจะให้กิจโจโจโจได้จุดได้จุดจุดตัวได้ทราบเป็นครั้งที่สามค่อยรับประมาณนี้ก็นี้ต้องรับครั้งที่สามถ้าเกิดว่าเอาของให้อันครั้งที่สามแล้วไอ้โจโจไอ้โจโจใส่มาต้องรับอย่างนี้ด้วยสองมือสองมือคำถามถัดไปคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมเกรงใจหรือไม่สุดสุดเกรงใจมากมันก็จะเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้ที่เราอธิบายไปอ่ะมันเป็นมันค่อมๆกันอยู่แล้วเขาจะไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นหลักอ่ะใช่เขาจะมองถึงส่วนรวมเป็นหลักก่อนเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นประเทศแห่งการถ่อมตัวตัวเราจะเล็กมากเออตัวจะเล็กลงเหมือนให้เกียรติเนาะประเทศเขาให้เกียรติมีมารยาทมากมาที่คำถามของพี่คำถามถัดไปพอดีเลยคนญี่ปุ่นทำงานหนักจริงหรือไม่จริงจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหนักอย่างไรอ่ะช่วยอธิบายได้ไหมมันก็เป็นการแข่งขันกันแหละค่ะเราดูทำงานเยอะยิ่งดูแอคทีฟอ่ะมันทำให้ก็ไหนๆก็ชอบเนาะของที่เราเคยเจออ่ะก็คือเหมือนแบบถ้าเจ้านายของเรายังไม่กลับเราก็มีสิทธิ์กลับเลยเฮ้ยใช่จริงปะเป็นจริงๆเป็นรุ่นพี่ด้วยเออเราจะไม่กลับจนกว่าเขาจะกลับก่อนอะไรเงี้ยโอ้แล้วสมมติว่าเขากลับสามทุ่มอ่ะแล้วเรามีธุระเราทำไงก็ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆมันอาจจะต้องพูดก็ได้นะคะเราไม่ได้สปอนเซอร์ครับเรามานั่งกินอาหารญี่ปุ่นจริงๆกับอากิน่ากับอากินะสรุปแล้วชื่อร้านอะไรเนี่ยมิกิคิโนะยากอ่านไม่ออกนี่ไงเมกิคิโนะกินจิเมกิคิโนะกินจิเควิเลจค่ะเควิเลจดูดีมากเลยอ่ะว้าวว้าวทุกคนสมมติเป็นคนญี่ปุ่นเอาเลยแล้วเราต้องไงขอตะเกียบก่อนไอ้ตัวถ้าสมมติไม่มีใครทำจริงๆเราก็ต้องเริ่มเองการลืมของในประเทศญี่ปุ่นน่ะได้คืนจริงหรือไม่
สมมติลืมในรถไฟเลยถ้าในรถไฟได้คืนได้คืนแน่นอนค่ะพี่สาวน่าเคยลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่สถานีเหมือนกันนี่นางเขาก็คือส่งกลับมาเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะอยากให้คนไทยเราแบบซื่อสัตย์ลืมอะไรก็คืนเจ้าของเนาะเพราะกฎหมายญี่ปุ่นเขาแรงมากเอาจริงกฎหมายเรื่องการขับรถการข้ามถนนการอะไรแบบเนี้ยแรงกว่าบ้านเราอะคืออยู่ที่ญี่ปุ่นอะไม่ต้องกลัวตายเลยคือเดินไปเลยเบรกเองไม่ใช่ว่าเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะก็คือแบบอ่ะเป็นทางม้าลายแล้วก็เดินไปแต่ถ้าอยู่ที่เนี้ยไปตั้งแต่แยกแรกแล้วกลัวตายเถอะครับกลัวตายเถอะครับอะไรมาแล้วครับโอ้โหวัสดุเยอะมากจริงๆถามมันไปดีกว่ามาทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นเสียงสูงสูงไม่นะคะมาสูงดูเสียงหน้าดิถ้าเป็นร้านขึ้นมาปุ๊บและเชลเซ่สิงคโปร์ยินดีต้อนรับอาเกียวมันเป็นการสร้างบรรยากาศเวลาเจอคนญี่ปุ่นบางทีอากิก็จะเสียงสูงไปอะตัว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 อะให้ให้เอ็กโกะทำไมวะสก้าในความรู้สึกเรามันดูเวอร์ไหมเวอร์แต่ว่าพอทุกคนเขาเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเนียนไปด้วยแสดงว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเบลนด์อินเก่งปรับตัวเก่งปรับตัวเก่งเป็นประเทศที่แปลกนะเพราะว่าอยู่รวมกันมากๆเขาไม่แปลกแยกไม่นั่นไม่น่าคิดเหมือนกันว่าบางทีงานความสร้างสรรค์มันต้องแปลกแยกบ้างแต่กลายว่าประเทศเขาก็เป็นประเทศที่สร้างสรรค์อะไรเยอะมากเนาะเยอะเขาบ้าคิดกล้าทำเขาบ้าญี่ปุ่นเขาก็จะลองทำเลยอ่ะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าลองลุยแล้วผลงานบางอย่างมันก็จะออกมาในเวอร์ชันแบบบ้าๆแต่แบบสุดอ่ะแต่มันก็ออกมาดีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าตอนที่เราเรียนที่ญี่ปุ่นตอนเด็กอ่ะกลับมาเรียนที่ไทยอ่ะโคโลเวเลยจำได้ว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะไม่มีท่อง A B C ไม่มีท่องอะไรแบบนี้เลยก็คือเล่นอย่างเดียวออกมาพรีเซนต์ออกมาเล่าให้ผัดกันทำหน้าที่นู้นนี้นั้นคือรู้สึกว่าเขาบ่มความสร้างสรรค์ตั้งแต่เด็กใช่แล้วก็การเข้าสังคมกับเพื่อนดูแล้วอยากเรียนเลยอ่ะมาทำให้อยากไปโรงเรียนเนาะเนาะอยู่ไทยก็คือจำอย่างเดียวแต่อยู่ที่นู่นเล่นแล้วมันได้แบบความคิดสร้างสรรค์เนาะมันออกใช่เออจริงๆอากิก็เหมือนกันเลยอิจฉาเลยอิจฉาเด็กญี่ปุ่นเลยเนาะพูดถึงโรงเรียนที่จะกินรู้มาที่ไทยอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะให้เข้าโรงเรียนที่มันแบบดังแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเน้นเข้าโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดประเด็นนี้แบบสิ่งที่ง่ายก็คือเราเดินไปเองเดินกลับมาเองตอนเดินไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นโตกว่าอนุบาล3ประถมอะไรเงี้ยก็จะเป็นหัวหน้าคุมเดินแล้วก็เป็นน้องๆเดินตามเดินมาแถวแล้วก็จะมีคนนึงปิดท้ายคล้ายๆลูกเสือเลยแล้วก็เดินไปโรงเรียนก็จะมีแบบจราจรตำรวจเขาก็จะมีธงบอกว่าคือทุกอย่างมันจะเซฟมากอ่ะแล้วก็รู้สึกน่ารักมากถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้นึกภาพไม่ออกเลยนึกภาพเหมือนแบบรถจอดอยู่ประมาณ20คันแล้วก็ผู้ปกครองรอส่งลูกเข้าโรงเรียนดังๆแพงๆรถข้างหลังก็จะปิ้นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ควาจริงตอนนี้อยากรู้มากเลยนะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมียากุซ่าอยู่หรือไม่คิดว่ายังมีอยู่แต่ไม่จงแจ้งเท่าไหร่แล้วเรารู้มาอีกว่ายากุซ่าเนี่ยจริงๆอะตำรวจกลัวมันคับเกี่ยวเส้นระหว่างตำรวจกับยากุซ่าอยู่ที่หมอมันก็เหมือนบ้านเราเว้ยแล้วก็เอาจริงผู้มีอิทธิพลก็เป็นนักการเมืองเองด้วยซ้ำมีความคับเกี่ยวแบบหน้าที่เพื่อคนละเมืองประชาชนสีเทาๆเนาะไม่มีกฎหมายเว้ยเกี่ยวกับเรื่องยากุซ่าเงี้ยเขาจะไม่ได้ออกมาแบบออกตัวแต่เขาก็จะมาแบบใส่สูทแล้วก็มีแบบบอดี้การ์ดเขาจะเริ่มแฝงตัวเป็นเบื้องหลังเว้ยแบบว่าเป็นเจ้าของตึกเป็นเจ้าของย่านนี้เป็นอะไรคือแบบเนี้ยเหมือนผู้มีอิทธิพลปกติในบ้านเราแล้วล่ะถูกไหมภาพคุณนึกเราจบตัดจบพูดถึงออนเซนคนญี่ปุ่นเวลาไปออนเซนเขาอายกันไหมพอหน้าคนอื่นเนี่ยไม่อายคือเราอยู่ไทยกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมพอไปข้างล่างมันจะเขินแต่พอคนอื่นเขาไม่เขินแล้วก็เออแต่ถ้าอยู่ดีๆคนไทยไปด้วยกันอันนั้นน่ะเขินอยู่ดีๆต้องแก้ผ้าใส่กันตอนเนี้ยเนี่ยเขินเราจะแอบปิดว่าเราจะแอบมองอะไรเงี้ยแต่บ้านเขาคือแบบไม่สนจริงแต่คนไทยเราอายอายเพราะไม่มีวัฒนธรรมแบบเข้าแช่น้ำแช่ออนเซนนี่หนาเนาะจริงเราคุยกันมาเนิ่นนานแล้วขอคำถามสุดท้ายเลยดีกว่าซึ่งคำถามนั้นคือว่าสาวญี่ปุ่นชอบผู้ชายไทยจริงไหมเอ่ยคิดยังไงกับผู้ชายไทยก่อนคิดจนแล้วก็เอากว้างๆก่อนไม่รู้สิเพราะว่าน่าอยู่เมืองไทยมานานมันคุ้นชินกับคนไทยไปแล้วอะแต่ก็เข้าใจว่าคนญี่ปุ่นอะก็จะมองคนไทยว่าใจดีไนซ์เฮฮาเนาะบ้านเราแบบภาพลักษณ์มันจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้มันน่าจะเป็นไทยเลยแหละว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่างหน้าเนี้ยถ้าเลือกคนไทยกับคนญี่ปุ่น
ก็เลือกคนไทยมากกว่าอยู่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าเขารีแลกซ์กว่าโอเคอ่ะมุมกินาบ้างอ่ะคิดว่าชอบแต่ว่าอาจจะไม่ทุกคนก็ได้ค่ะเหมือนที่กินาบอกก็คือชอบคนใจดีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ๊ยผู้ชายไทยใจดีจังเลยยาซาชิจังเลยจริงเขาจะชอบชมในความคมเข้มของผู้ชายไทยมากกว่าคำว่าคมเข้มอ่ะมันไม่ค่อยมีที่ญี่ปุ่นเอาละกูไปญี่ปุ่นแล้วไม่รอดละเนียนๆไปไม่รอดไปเลยสายจีนเลยแต่คนสายจีนก็ชอบแล้วก็อยู่ที่ทัฟเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าอิมเมจหลักๆเลยก็คือคนไทยใจดีคือบ้านเขาเหมือนก็ยังถือเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่อยู่ค่ะแต่บ้านเรามันฟรีอ่ะมันรีแลกซ์อ่ะก็เลยคิดว่าตรงนี้เราได้เปรียบว้าวก็ไม่ค่อยมีสิ่งที่รู้สึกลบเนาะแต่ก็เคยมีคนญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนอาเกียถามเหมือนกันนะว่าคนไทยอ่ะใจดีนะแต่ว่ามันก็น่าจะมีเรื่องชู้สาวกันเยอะเพราะเขาอ่ะไม่ได้ใจดีกับฉันคนเดียวเขาต้องใจดีกับคนอื่นด้วยก็มีคนแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเขาเปลี่ยนส่วนตัวนะเนี่ยใจดีกับทุกคนไหมผู้ชายไทยโดยปกติก็ใจดีนะใช่ไหมใช่ไอ้ที่นั่งเขาจะมีอะไรถามมาที่เพื่อนเขาถามมาคนญี่ปุ่นถามเมื่อกี้มาค่ะทำไมคนไทยถึงชอบนอนเวลาทำงานเวลาทำงานก็นอนทำไมถึงชอบนอนนอนทุกทีเลยทำไมช่วงเวลางานเขานอนกันเหรอทำไมเหรอแม่ค้าที่ขายของเขายังหลับเลยทำไมเขาชอบหลับกันล่ะจริงในมุมการเตรียมงานคนนี้เขาอาจจะเตรียมเสร็จแล้วแบบเพื่อจะรอพักเอาแรงก็คือนอนแต่คนญี่ปุ่นคือไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมทำไม่ได้นอนในระหว่างงานไม่ได้เออใช่ตามหน้าที่แล้วอยู่ตลอดฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ใช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 ่อาคิน่ามีเหมือนกันตอนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเขาถามว่าบ้านเธอยังขี่ช้างกันอยู่หรออุ้ยโดนเหมือนกันน้าก็เลยถามกลับว่าไปเอามาจากไหนบอกว่าเห็นในรายการญี่ปุ่นเขาจะชอบแบบไปตามต่างจังหวัดที่ไทยพยายามจะหาวัฒนธรรมหรืออะไรแปลกๆมาพรีเซนต์เขาเห็นแบบนี้เยอะๆอิมเมจเขาก็จะเป็นว่าบ้านเรานี่ยังไม่เป็นแบบนี้ยังแบบขี่ช้างวิ่งควายก็เลยต้องบอกเขาไปว่าเฮ้ยอันนั้นคือมันต่างจังหวัดแต่ในเมืองบ้านเราอ่ะก็เป็นเหมือนยูนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงเพราะว่าเพื่อนญี่ปุ่นยังแซวเลยแบบว่าไอ้ยูมี elephant passport หรือ elephantAmazing Thailand แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนถ้าพูดถึงไทยก็นึกถึงช้างก็ถูกก็ถูกแต่คนไทยไม่ได้ขี่ช้างไปทำงานไปโรงเรียนนะครับทุกคนจริงๆวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นคอมเมนต์ได้ถามอาคิน่าอาคินะมีข้อแนะนำอะไรบอกได้นะเดี๋ยวเราทำตาม EP 2แน่นอนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนาะในวันนี้เราปิดแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะครับありがとうございました バイ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 